อัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่มาดาม DIY ค่ะวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาลดพุงกันใน3วันภารกิจนี้เพื่อนๆมาร่วมทำพร้อมกันนะคะเราจะเปลี่ยนจากหุ่นไซส์บิ๊กกลายเป็นสาวน้อยหุ่นน่ารักน่าทะนุถนอมแบบนี้ค่ะวันนี้เรามีสูตรเด็ดซึ่งวัตถุดิบของเราก็มีดังนี้เราจะใช้กล้วยหอมค่ะใช้กล้วยหอม1ลูกกาแฟใช้กาแฟดำและมะนาวค่ะเพื่อนๆตามมาดูสูตรและวิธีทำกันเลยเราจะใช้กล้วยหอม1ลูกปอกเปลือกให้เรียบร้อยและหั่นเป็นชิ้นเล็กๆในกล้วยหอมมีวิตามินและแร่ธาตุมากมายและยังช่วยให้เพื่อนๆอิ่มท้องได้นานนำกล้วยหอมใส่ลงไปในโถปั่นจากนั้นเพื่อนๆนำกาแฟมาใส่1ช้อนชาเพื่อนๆควรจะใช้เป็นกาแฟดำค่ะจากนั้นเพื่อนๆเติมน้ำเปล่าลงไปครึ่งถ้วยกาแฟใส่ลงในโถปั่นค่ะกาแฟจะช่วยดักจับไขมันออกจากกระแสเลือดได้จึงทำให้เราผอมได้ปั่นส่วนผสมทั้ง2อย่างให้เข้ากันหน้าตาออกมาคล้ายๆกาแฟฟองของเกาหลีเลยค่ะน่าทานมากเติมตัวช่วยดักจับไขมันอีก1ช้อนชานั่นคือมะนาวค่ะเติมมะนาวลงไปอีก1ช้อนชาจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการดักจับไขมันเพิ่มขึ้นเพื่อนๆควรดื่มทุกวันวันละ2แก้วคือก่อนอาหารเช้า1แก้วและก่อนอาหารเย็น1แก้วเพื่อนๆลองดื่มไปสัก1อาทิตย์แล้วเพื่อนๆจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้มาดาม DIY เพื่อพรุ่งนี้จะนำสูตรเด็ดๆมาเสนอให้เพื่อนๆอีกวันนี้ไปก่อนนะคะอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ